ับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินการท่องเที่ยวไต้หวันเตรียมเปิดรับความรู้สึกเปิดรับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับการเดินทางกับรายการเปิดโลกสดใสสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดโลกสดใสกับอิงเราเดอะเวิลด์นะคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ไต้หวันค่ะสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติพาเรามาสัมผัสอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ซึ่งเกิดใหม่อายุเพียงแค่107ปีประวัติศาสตร์ของชาติไต้หวันนั้นก็มีเรื่องเล่ากันมาเมื่อครั้งกันนู้นเลยนะคะว่าสามสหายท่านเหมาเจ๋อตุงดร.ซุนยัตเซนและท่านเจียงไคเชกนั้นประเทศจีนหลังจากที่ล้มล้างราชวงศ์ชิงไปแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นค่ะเห็นว่าการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยแต่เป็นเผด็จการนิดๆเนี่ยจะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามากกว่าการที่เป็นระบบพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นจึงย้ายมาตั้งประเทศที่นี่ขึ้นและไต้หวันก็ได้เจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาการเกษตรและอุตสาหกรรมทางรัฐบาลของไต้หวันเนี่ยยังรักษาขนบที่เรียกว่าเป็นขนบแบบดั้งเดิมแท้ๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรากฐานในการเขียนอาหารการกินภาษาวัฒนธรรมอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะฟูเหรินกงเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่อายุ200กว่าปีมาแล้วค่ะเป็นเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดบันดาลความสุขโชคลาภให้กับชาวไต้หวันเมื่อมาถึงไต้หวันแล้วมาเดินถนนคนเดินตาลีโอสตรีทเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาขอพรจากฟูเหรินกงนะคะเราไปเที่ยวไต้หวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับอิงอิงนะคะมาไฮไลท์สถานที่ไหว้พระเด่นๆกับอิงอิงขอพรอย่างไรให้ปังๆแบบจัดเต็มกันนะคะมาเริ่มกันที่วัดแรกวัดหลงซานหรือวัดเขามังกรสร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราช1738เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมผ่านการบูรณะมาหลายครั้งจากเหตุแผ่นดินไหวและสงครามโลกครั้งที่2แต่น่าประหลาดใจที่สุดคือองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมไม่เคยได้รับความเสียหายใดๆและด้วยปาฏิหาริย์นี้จึงทำให้มีผู้คนจากทุกสารทิศมาสักการะขอพรพระองค์ท่านนอกจากนี้ก็ยังมีเทพต่างๆทั้งพุทธคงจื้อเต๋ามากกว่าร้อยองค์โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องความรักหากใครมาขอพรแล้วชีวิตจะมีความสุขราบรื่นสิงโตทางเข้าหน้าประตูคนจีนเขาเรียกว่ากิเลนนะคะเวลาจะแนกว่าอันไหนคือเพศผู้เพศเมียไม่ยากค่ะเพศผู้นั้นจะมีดาบอยู่ข้างหน้าเพศเมียก็จะมีลูกอยู่ข้างหน้าค่ะนำเอาไว้ประดับอยู่หน้าประตูก็เหมือนกับเทพเทวดาอารักษ์นะคะที่คอยปกปักไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปภายในค่ะจากไทเปมามณฑลผินตงกันค่ะตอนใต้สุดของเกาะไต้หวันเลยมาร่วมกันไหว้พระขอพรครับปี2513และวิธีไหว้อย่างถูกต้องหากใครเดินทางมาไหว้ก็ไม่พลาดในการขอพรให้สมปรารถนานะคะอ
ำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกแรกที่พบได้ก็รู้ว่าใช่แล้วพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินการท่องเที่ยวไต้หวันมาสัตว์ลงตรงกลางใจคุณโทนี่หมูพาเรามาสัมผัสกับอีกหนึ่งเมืองนะคะซึ่งมีความสวยงามที่นี่ค่ะเขาบอกเป็น religion culture นะคะเราจะพามาสัมผัสกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยากทานอาหารอะไรที่นี่ก็มีให้คุณรออยู่เลือกมากมายหลายประเภททีเดียวเริ่มทริปมงคลกันที่วัดแรกวัดไส้ฟงหรือวัดเจ้าแม่ทับทิมค่ะวัดแรกวันนี้เราจะพามาขอพรที่วัดศาลของเจ้าแม่ทับทิมค่ะศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือหมาโจ้แห่งนี้นะคะมีอายุเก่าแก่283ปีแล้วค่ะสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิงนะคะศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยเป็นศาลเจ้าที่ชาวประมงทั้งหลายที่เดินเรือเนี่ยจะมาเคารพขอพรนะคะเพื่อให้ได้ปลากลับมาเยอะๆหรือครอบครัวมีทุกข์มีร้อนนี่นะคะคือศูนย์รวมจิตใจของคนในยุคนั้นนะคะเราจะเห็นนะคะว่าศาลเจ้าเนี่ยแต่เดิมเป็นไม้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะเขาก็เลยสร้างขึ้นใหม่เป็นหินเสาที่ลงเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่มีปูนซีเมนต์จะใช้หินนี้นะคะตอกแทนปูนซีเมนต์ลงไปเพื่อให้ศาลหรือว่าอาคารนั้นอยู่มั่นคงแล้วถึงจะก่อสร้างด้วยไม้ต่อเติมขึ้นหินที่แกะสลักขึ้นนี้นะคะเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ชิงค่ะหินทั้งก้อนนะคะมาแกะจนอ่อนช้อยกลายเป็นรูปลายมังกรนะคะที่พันอยู่รอบเสาก็บอกว่าคนที่จะไปสอบจองหวนก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือบริเวณด้านในเนี่ยค่ะจะมีเสาให้พิงสำหรับอ่านหนังสือสำหรับจองหวนและทางเข้าด้านหน้าเราจะเห็นนะคะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับหอยทากนะคะนี่แหละค่ะมาลูกขอพรได้สมัยก่อนเนี่ยเปลือกหอยหอยทากจะเหมือนกับเงินคนสมัยก่อนเนี่ยใช้เบี้ยแทนเงินตราค่ะศาลเจ้าของประเทศจีนจะมี3ประตูนะคะด้านตรงกลางนี้จะเป็นทางเดินสำหรับเทพเจ้าและคน VIP หรือกษัตริย์เท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้ค่ะและนี่แหละค่ะคนไต้หวันก็จะมาขอพรกันนะคะเมื่อรูปแล้วเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองกลับไปนะคะต้องเชื่อกันอย่างนั้นลักษณะจะคล้ายๆกับหอยทากค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเบี้ยเงินตราของคนยุคโบราณนะคะที่เอามาทำเป็นศิลปะทางเข้าก่อนที่จะเข้าไปเคารพอาม่าหมาโจ้ค่ะเจ้าสื่อฟงกงนั้นเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุถึง283ปีแล้วนะคะเราจะเห็นศิลปะสมัยราชวงศ์ชิงนะคะที่แกะสลักไม้นะคะลงลับปิดทองเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ของกองทัพได้อย่างงดงามสื่อก็คือความเมตตาฟงก็คือหงนะคะเนื่องจากอาม่านั้นเปรียบได้กับหงนะครับและที่นี่ก็คือศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งซึ่งถ้าคุณมาถึงเมืองผิงตงแล้วไม่ควรพลาดค่ะอินอิงขอเล็กคอมเมนต์ช่วงสมัยจักรพรรดิหยงลี่ราชวงศ์หมิงพระที่เคารพบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมได้ข้ามช่องแคบไต้หวันจากมณฑลฝูเจี้ยนและมาที่มณฑลผิงตงในปัจจุบันและได้ปั้นรูปเจ้าแม่ทับทิมและนำไปวางไว้ที่เทศบาลตำบลของเมืองเพื่อประชาชนได้กราบสักการะวันหนึ่งเกิดปฏิหาริย์แสงสีแดงขึ้นในทุกคืน
ชาวบ้านจึงสร้างวัดนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมและตั้งชื่อว่าวัดเซฟงและตั้งแต่ปี1737และได้รับยกย่องจากผู้บูชามาหลายชั่วอายุคนเป็นราวกว่า200ปีภายหลังเกิดไฟไหม้ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ยาวนานถึง15ปีด้วยฝีมือที่ประณีตงดงามราวกับรูปปั้นมังกรมีชีวิตจริงพร้อมทั้งทาทาบด้วยทองคำจนไม่เหลือซากนะคะด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไม้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นฐานรากเก่าอยู่แล้วก็งานที่เป็นหินที่แกะสลักนะคะงานแกะสลักไม้ลงรักปิดทองของศาลเจ้าแห่งนี้นะคะถึงแม้จะใหม่เพียงแค่70กว่าปีแต่ก็เป็นศิลปะและภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาสมัยราชวงศ์ชิงนะคะบอกเล่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองวันเกิดของอาม่าค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทวยเทพมาแสดงความยินดีกันงดงามค่ะขนาบซ้ายขวาของอาม่ามาโจ้หรือเจ้าแม่ทับทิมนั้นจะมีเทพตาพันลีนะคะหูก็หูทิพย์คือสามารถได้ยินได้ไกลคือใครเข้ามาขอพรแล้วเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการได้ยินการเห็นการฟังหรือการมองแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากได้มาขอพรจากเทพทั้งสององค์และอาม่าทับทิมแล้วเนี่ยกลับบ้านประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะพรใดที่เป็นพรประเสริฐขอให้พรนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ได้รับไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและนี่ก็คือพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาถึงศาลเจ้าของเจ้าแม่ทับทิมและเมืองถิ่นตงค่ะที่อยากจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะก็ต้องมาขอพรหวนจังจี้ชินนะคะเทพเจ้าแห่งความคิดค่ะใครจะไปสอบจองหัวหรือจะไปสอบเป็นข้าราชการหรือสอบได้คะแนนดีๆเทพเจ้าองค์นี้ช่วยได้ค่ะจะเห็นนะคะว่ามีค่ะคู่กันคนก็จะมารูปขอพรอธิษฐานกันนะคะถ้าสำเร็จแล้วก็ต้องมาไหว้แก้บนท่านค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะสนับสนุนการเดินทางโดยปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกแรกที่พบใจก็รู้ว่าใช่แล้วพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินการท่องเที่ยวไต้หวันมาสัตว์ลงตรงกลางใจอิงอิงได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าทริปนี้เป็นทริปอิ่มบุญอิ่มใจไหว้ขอพรได้สมปรารถนาที่ไต้หวันวันนี้อิงก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาแนะนำเคล็ดลับปังๆเพื่อรับพลังเสริมมงคลจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะอาจารย์คาถาชินะปัญชรกูรูด้านการไหว้พระขอพรนำทริปบอกเล่าวิธีไหว้ขอพรให้ถูกต้องเพื่อรับความเฮงตลอดปี2563ค่ะไต้หวันจัดให้อิงอิงมาพร้อมกับอาจารย์คาถาเลยค่ะอาจารย์ข้ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจะไหว้ยังไงเพื่อกลับไปแล้วมันเฮงแล้วมันรวยค่ะอาจารย์เฮงเฮงรวยรวยก่อนอื่นเลยต้องหนีห่าวสวัสดีครับวันนี้พาพี่อิงอิงมาทำอะไรรู้ไหมมาเมืองถิ่นตงต้องมาที่นี่เลยสือก้งกงมาอธิษฐานจิตขอพรเจ้าแม่ทับทิมและที่สำคัญจะต้องมีกำไรข้อมือซึ่งเป็นหิน5สีแบบนี้นะครับกลับไปไม่ได้ไปผูกมือเขานะครับผูกมือเราไว้ไม่ไปซุกส่วนนอกบ้านเพื่อให้ตัวเรามีความสุขอันนี้อาจารย์ฝากให้พี่อิงด้วยสุดยอดขอบารมีขององค์หมาจู่องค์เทียนโหเซียบ้อองค์หมาโจ้ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่อิงนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขหมื่นคำอธิษฐานสมปรารถนาทุกท่านครับสาธุเคล็ดลับขออำนาจและความสำเร็จที่ชั้นสองค่ะที่ไพเราะสนองหูของอาจารย์พิธานี่นะคะเองเชื่อมั่นค่ะว่าเง็กซินฮ่องเต้ท่านเต้ฟังได้ยินถึงแน่นอนพาใครไปขอพรที่ไหนเขากลับมาประสบความสุขความสำเร็จทั้งนั้นอาจารย์คะเราไปศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยขอเรื่องการค้าหน้าที่การงานพอมาถึงที่หวังต้าเซียนนี่จะขออะไรดีคะมาวัดแห่งนี้องค์ประธานก่อนเลยนะครับก็คือเง็กซินฮ่องเต้มเหสักเทพผู้ดูแลท้องฟ้าสูงสวรรค์และชะตามนุษย์เพราะว่ามีเทพเจ้าดาวเหนือเทพเจ้าดาวใต้ผู้ถือบัญชีคนเกิดคนเป็นและคนตายรวมไปถึงดินน้ำลมไฟทั้ง4ธาตุอยู่ด้วยนะครับเทพดินน้ำลมไฟอยู่ครบเลยถูกต้องแต่มาที่นี่แล้วนะครับขึ้นมาชั้น2ก่อนเพราะมาไหว้องค์พระประธานก่อนซึ่งประธานของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือเง็กเซียนฮ่องเต้นั่นเองท่านผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นใครอะคะเป็นมเหสักเทพคือเป็นผู้ดูแลเป็นนายกของสวรรค์ในยุคนี้ซึ่งเชื่อกันว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ก็คือเทพเจ้ากวนอูกลับมาเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้กราบขอพรเง็กเซียนฮ่องเต้หมายถึงอำนาจบารมีความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองของการงานและธุรกิจ wow. การอธิษฐานจิตต่อตรงกระถางธูปเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เรานำของมาวนเนี่ยกลับไปก็เป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นมงคลด้วยโอ้โหเคล็ดลับเยอะมากนี่ถ้าไม่มากับอาจารย์นะคะตกเลยค่ะตกขบวนเลยในเรื่องการขอพรครับอันนี้มันแผ่นหูแผ่นยันเยอะเลยค่ะอาจารย์อันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเงินนะหรือว่าของเส้นไหว้ที่ถือว่าพิเศษกว่าปกติเห็นมีเส้นหมี่ด้วยมีความหมายอายุยืนยาวไม่ว่าคุณจะมีอะไรก็ตามคุณต้องมีแผ่นนี้เพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยเป็นการบอกกล่าวใบองค์การหรือดีกาขึ้นสู่เง็กเซียนฮ่องเต้นั่นเองถึงเวลาแล้วเราก็จะเหี่ยงนะฮะพอเหี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ3ครั้งแล้วก็นำไปทำไมครับไปเผานะครับตอนนำไปเผาเนี่ยวิธีการง่ายๆคืออย่าไปแบบโยนเขาจะค่อยๆวางเพราะตอนเผานี่มันเหมือนกับการที่เรากำลังจะถวายของก็คือการโป้ยเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีถ้าสิ่งที่เราคิดไว้สำเร็จก็ขอให้คว่ำกับหงายนะฮะเนี่ยนะฮะอย่างที่เราสังเกตแปลว่าสิ่งที่เราคิดไว้สำเร็จแน่นอนอื่นต่อไปนะครับแล้วก็สำเร็จแล้วเราก็จะนำของมาว่าอันนี้เขาเรียกว่าเซ้งป่วยสำเร็จแล้วเราก็จะมาคราวนี้มารับติวพี่หญิงเชิญเลยครับได้มาเรียบร้อยแล้วหมายเลข14เขาบอกว่าให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็รู้จักให้อภัยถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่าจะทำให้ชีวิตของเราสดใสและร่มเย็นเป็นสุขดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญนั่นเองว้ายขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งคำอวยพรนะคะซึ่งได้รับการถ่ายทอดและการแปลจากอาจารย์กถาเฮงมากเลยค่ะกำลังเพลินๆกับอาจารย์กถาในการขอพรไหว้พระแต่เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับเราใหม่2คนพรุ่งนี้ได้ค่ะกับเปิดโลกสดใสอราวด์เดอะเวิลด์พรุ่งนี้เปิดรับศักราชใหม่ปีชวดอิงอิงกับอาจารย์กถายังคงพาตรุยทิพย์มงคลไหว้พระขอพรกันที่เมืองผิงตงพรุ่งนี้พบกันเวลาดี 4:30 กับเปิดโลกสดใสกับอิงอิงอราวด์เดอะเวิลด์นะคะแล้วมาส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่กับอิงอิงกันพรุ่งนี้ค่ะต
ต้อนรับศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2513กับปีชวดไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับอิงอิงที่ไต้หวันด้วยกันนะคะ1มกราคมนี้พบกันเวลาดี 4:30 เปิดโลกสดใสกับอิงอิง Around the Worldแค่อยากรู้ว่าเธอนั้นมีใครมา